สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อสาธิตวิธีการหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสในสภาวะการทำงานจริงเรียกว่าวิธีกระแสหรือ current method นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำการวัดค่านะครับก็คือกำลังไฟฟ้า output ของมอเตอร์นะครับซึ่งเราสามารถหาได้จากสมการนี้นะครับตัวแปรที่เราต้องการนะครับในการนำไปหาค่ากำลังไฟฟ้า output นั่นก็คือตัวแปร IL นะครับและก็ตัวแปร VL นะครับหรือกำลังไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าต่อเฟสนะครับซึ่งวิธีการวัดค่าตัวแปรเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานนะครับที่เรามีในการวัดค่ากระแสและแรงดันได้นะครับเรามาเริ่มนะครับการวัดค่ากระแสนะครับของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสนะครับโดยการนำชิปแอมมิเตอร์เนี่ยคล้องเข้าไปที่สายเฟสใดเฟสหนึ่งนะครับแล้ววัดค่าออกมานะครับซึ่งมอเตอร์3เฟสนะครับจะมีการกินกระแสนะครับสำหรับขับโหลดเนี่ยเท่ากันทุกเฟสนะครับอย่างเช่นมอเตอร์ตัวนี้อ่านค่าได้ 2.43 แอมป์นะครับก็จะทำการบันทึกค่ากระแสไว้นะครับเพื่อนำไปคำนวณในสมการเอาท์พุตดังกล่าวนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการวัดค่าแรงดันไลน์ทูไลน์นะครับก็คือแรงดันที่ไลน์1นะครับวัดค่าแรงดันที่ไลน์1กับแรงดันที่ลาย2นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ตัวนี้ก็คือ396โวลต์นะครับเราก็จะทำการบันทึกค่าไว้นะครับจากค่าที่เราบันทึกได้นะครับในการวัดค่าเมื่อสักครู่นะครับก็คือค่า IL นะครับค่าแรงดัน VLINE นะครับเราก็จะนำมาใส่ในสมการP output นะครับซึ่งก็จะทำให้เราทราบค่ากำลังไฟฟ้า output ของมอเตอร์นะครับที่ขับโหลดณขณะนั้นนะครับ IL นะครับจากการวัดค่าจริงนะครับได้เท่ากับ 2.43 แอมป์นะครับ Irated นะครับเราก็จะนำมาจากข้อมูล nameplate ของมอเตอร์ T-phase นะครับซึ่งจากข้อมูลในนี้นะครับเป็นการบันทึกค่ามาจากเนมเพลทของมอเตอร์ T-phase ซึ่ง Irated เนี่ยมีค่าเท่ากับ 3.4 แอมป์นะครับ Vrated นะครับมีค่าเท่ากับ380โวลต์นะครับก็คือ3 VLINE to LINE นะครับแล้วก็นำข้อมูลในเนมเพลทนี้มาแทนค่าในสมการกำลังเอาท์พุตของมอเตอร์นะครับก็จะได้ 3.4 แอมป์นะครับคูณกับPrated นะครับซึ่งNameplateระบุไว้นะครับว่ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมีกำลังเอาท์พุตนะครับ2แรงม้าหรือ 1,500 วัตต์นะครับ 1.5 กิโลวัตต์นะครับนำค่าในNameplateใส่ลงไปในสมการนะครับ 1,500 นะครับวัตต์นะครับคูณกับVLINE to LINEที่เราวัดค่าได้มีค่าเท่ากับ396นะครับ396นะครับโดย V-rate นะครับของมอเตอร์ก็คือ380นะครับสาเหตุเรื่องคูณแรงดันเข้าไปเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการชดเชยแรงดันนะครับที่แตกต่างไปจากแรงดันอ้างอิงนะครับให้ได้ค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่ตรงตามความเป็นจริงนะครับที่มอเตอร์จ่ายโหลดณขณะนั้นนะครับเราก็ทำการคำนวณออกมานะครับ3คูณ 3.4 แอมป์คูณ 1,500 วัตต์คูณกับ396โวลต์หารด้วย380โวลต์จะได้ค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุตของมอเตอร์ที่จ่ายโหลดณขณะนั้นนะครับเท่ากับ 1,117
1.19 วัตต์นะครับก็ทำการบันทึกค่านี่คือวิธีการหาค่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุตของมอเตอร์นะครับในขณะที่มอเตอร์ทำงานนะครับ 1.19 วัตต์นะครับเมื่อไรเราได้นะครับกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตของมอเตอร์ณขณะทำงานอยู่แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการหาค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสตัวนั้นได้แล้วนะครับด้วยสมการประสิทธิภาพนะครับ P out นะครับหารด้วย P in คูณด้วย100นะครับสิ่งที่เราทราบแล้วนั่นก็คือ P out นะครับสิ่งที่เรายังไม่ทราบก็คือ P in ซึ่งเราสามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ตัวนี้นะครับได้โดยใช้อุปกรณ์พื้นฐานเช่นเดียวกันในคลิปนี้นะครับจะเป็นการใช้คลิปแอมมิเตอร์นะครับที่สามารถวัดค่ากำลังไฟฟ้าได้นะครับในการวัดค่าหากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสนะครับโดยวิธีการวัดค่านะครับก็ทำการวัดแรงดันนะครับในแต่ละเฟสนะครับของมอเตอร์นะครับและนำคลิปแอมนะครับคล้องที่สายไฟสายเฟสที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นแรงกำลังไฟฟ้านะครับที่จ่ายให้กับมอเตอร์นะครับเฟสที่1นะครับก็จะมีค่ากำลังงานไฟฟ้าจ่ายให้เท่ากับ347วัตต์นะครับต่อมานะครับเราก็จะทำการวัดค่านะครับในรายที่2นะครับหรือกำลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ในผลลวดผลที่2นะครับซึ่งก็จะได้ค่าเท่ากับ391วัตต์นะครับโดยที่เราจะต้องเปลี่ยนการวัดค่าแรงดันนะครับลงมาที่ไลน์2อันนี้เป็นการวัดค่าต่อเฟสนะครับไลน์แรงดันเทียบนิวตันนะครับต่อมานะครับเป็นไลน์ที่3นะครับเทียบเฟสนะครับและคล้องสายนะครับที่จ่ายกระแสให้กับมอเตอร์นะครับเฟสที่3เราได้ค่านะครับกำลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ในเฟสที่3เท่ากับ360วัตต์นะครับก็ทำการบันทึกค่ากำลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ทั้งหมดไว้นะครับเพื่อนำไปรวมกันนะครับเพื่อหาประสิทธิภาพของมอเตอร์ซึ่งถ้าหากมีเครื่องวัดนะครับกำลังงานไฟฟ้า3เฟสได้ก็จะทำให้การวัดค่ากำลังงานไฟฟ้าอินพุตของมอเตอร์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นค่ากำลังไฟฟ้าอินพุตนะครับในแต่ละเฟสนะครับอันนี้นะครับไลน์ที่1นะครับเฟสที่2เฟสที่3นะครับเราก็นำค่าอินพุตนะครับทั้ง3เฟสนี้นะครับทั้ง3เฟสนี้นะครับมารวมกันนะครับก็จะได้กำลังไฟฟ้าอินพุตนะครับที่จ่ายให้กับมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสนะครับเท่ากับ 1,338 วัตต์นะครับเมื่อเรานำกำลังไฟฟ้าตัวนี้นะครับไปแทนค่าในสมการหาประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสนะครับจะได้ว่ากำลังไฟฟ้าเอาท์พุตนะครับเท่ากับ 1,117.19 วัตต์นะครับหารด้วย P input นะครับก็คือ 1,338 วัตต์นะครับคูณด้วย100นะครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเราคำนวณนะครับ 1,117.19 หาร 1,338 วัตต์นะครับเท่ากับคูณ100นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำนะครับ3เฟสตัวนี้คือ 83.49เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือค่าประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำ3เฟสตัวนี้นะครับที่ทำการวัดค่าโดยไม่ปลดโหลดออกนะครับวัดค่าในขณะใช้งานจริงนะครับ